ติดเบาะสวยหรูดูแพงราคาไม่แรงอย่างที่คิดอยู่กับเฟรมลงแล้วนะคะและวันนี้เราอยู่กับ Volvo XC40 Pure Electric SUV ไฟฟ้า 100% จาก Volvo ค่ะก่อนที่เราจะไปขับกันนะคะเราจะมาดูที่ภายนอกของตัวรถคันนี้ก่อนด้านหน้าของตัวรถเนี่ยถ้าเราเห็นกระจังหน้าเป็นแบบนี้ที่ไหนนะแสดงว่ารถคันนั้นเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ต้องการเอาอากาศทางด้านนอกเนี่ยมาระบายความร้อนในห้องเครื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยปิดทึบมาเลยซึ่งมันก็ได้ความเรียบร้อยและก็ความสวยงามมาอย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้ละค่ะมาดูที่ไฟด้านหน้าของเขานะคะโอ้เป็นเอกลักษณ์ของ Volvo เลยและที่สำคัญตรงนี้เนี่ยมันเป็น LED แบบเต็มระบบและเวลาที่เราขับหักพวงมาลัยทางซ้ายหรือหักพวงมาลัยทางขวาเนี่ยไฟเขาก็จะตามเราไปด้วยในทุกทิศทางเลยล้อ19นิ้วแล้วก็ตรงกระจกเนี่ยมีกล้องด้วยแล้วรวมถึงเขาให้กล้องมารอบคันสะดวกสบายสำหรับคนที่จะขับจะจอดจะถอยส่วนจุดชาร์จอันนี้นะคะมันอยู่จุดเดียวกับถังน้ำมันเลยเป็นด้านหลังปกติรถไฟฟ้าส่วนมากจะอยู่ด้านหน้าฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบคลิกเซ็นเซอร์เพียงแค่เรามีกุญแจแล้วก็ทะเด็นสำหรับพื้นที่ด้านหลังหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันตื้นไปหรือเปล่าแต่ยังค่ะเปิดได้แบบนี้มันก็จะลึกลงไปอีกสามารถเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้แต่ว่าตอนนี้เราขอเก็บเป็นสายชาร์จไว้ก่อนแล้วก็ปิดมันก็จะดูเรียบร้อยไม่ลกลุงลังเห็นไหมและปุ่มปิดตรงนี้สามารถล็อกได้เลยทันทีสำหรับด้านในเนี่ยสัมผัสแรกนะคะรู้สึกว่าเบาะเนี่ยค่อนข้างชันเกือบตั้ง90องศาเลยนะแต่ว่าวัสดุของเบาะเป็นหนังแล้วก็มีความนุ่มก็มีความสบายอยู่มีที่พักแขนสามารถวางแก้วน้ำได้2ใบแบบนี้ส่วนแอร์เป็นแอร์3โซนด้านหลังเนี่ยมีแอร์ให้แต่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มาพร้อมกับนี่ USB Type C 2ช่องความกว้างเล็กรูมเหลือเฮดรูมเหลือสำหรับคนสูง165ปกติแล้วถ้ารถรุ่นไหนที่ทำหลังคาเป็นสีดำมืดทึบแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ห้องโดยสารเนี่ยอาจจะดูคับแคบดูอึดอัดแต่ว่ารถคันนี้เขามาพร้อมกับพาโนรามิกกลาสลูปกระจกบานเบลเลอร์แบบนี้พอเปิดปุ๊บโอ้โหสว่างสดใสดูรถเนี่ยโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากยิ่งขึ้นนี่เข้ารถสะดวกสบายด้วยระบบ Keyless Entry รถคันนี้เป็นรถไฟฟ้า 100% เพียงแค่เรามีกุญแจมานั่งทางฝั่งเบาะคนขับและทีนี้รถก็ทำงานเต็มระบบเลยเห็นไหมว่าแอร์เปิดหน้าจอ Entertainment เปิดรถพร้อมใช้งานเพียงแค่เราใส่เกียร์ดีก็สามารถขับได้เลยมาดูที่ฝั่งคอนโซลหน้ากันนะคะเริ่มที่จอ Cockpit ของคนขับก่อนก็จะเป็น Full LED ซึ่งจะแยกกับจอกลางที่ควบคุมระบบ Infotainment ทั้งหมดและด้านหน้าตรงช่องตรงนี้นะคะเขามาพร้อมกับ Wireless Charge แบบแนวตั้งด้วยสะดวกสบายต่อการหยิบใช้ถัดมาเป็นเกียร์ไฟฟ้าอันเล็กน่ารักปุกปิกมากเลยสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงต้องปลื้มแน่นอนเพราะว่าเขาให้ลำโพงมาเป็น Harman Kardon นั่นเองโอ้โหฟังเสียงเนี่ยเนี๊ยบสำหรับเบาะไฟฟ้าให้รัมบาร์มาด้วยแล้วก็มี Memory Seat 2ที่ส่วนกิมมิกเล็กๆน่ารักที่เขาให้มาตรงนี้เพิ่มชอบมากเพราะว่าเขาให้ถังขยะมาด้วยใช้งานได้จริงนะขนาดกำลังดียกไปทิ้งได้เลยสำหรับการขับขี่ของรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าแรงเหลือเพราะว่าเป็นมอเตอร์คู่แล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วย408แรงม้าและ660นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดถ้านึกไม่ออกว่า660นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดนี่มันแรงขนาดไหนนะให้นึกถึงรถบ้านทั่วไปเนี่ยเขาให้มาแค่ประมาณ200นิดๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็น660นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดของคันนี้เนี่ยรับรองว่าหลังติดเบาะเหยียบปุ๊บมาปั๊บแน่นอนรถคันนี้เนี่ยเป็น SUV แล้วก็น้ำหนักถึง2ตันกว่าๆถ้าเราขับในทางโค้งหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยมันอาจจะมีความโยนโยนย้อยย้อยบ้างนิดหน่อยแต่มันก็แลกมากับการที่ถ้าเราขับทางตรงแล้วอาจจะใช้ความเร็วได้ในความเร็วสูงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเฮ้ยมั่นคงแล้วรถเนี่ยมันยังแบบมีความสเตเบิลอยู่สำหรับทัศนวิสัยในการขับขี่โดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลยแหละแต่มีจุดสังเกตตรงเสาซีทางด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างทึบพอสมควรแต่มันก็ชดเชยได้ไงเพราะว่าเขาให้กล้องมารอบคันเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะถอยจอจะเลี้ยวอะไรเนี่ยเวลาที่มันมีกล้องเนี่ยมันก็สามารถช่วยในการขับขี่ให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมได้ในระยะทางที่สั้นมากๆเนี่ยก็สามารถพาเราจากศูนย์ไปถึงร้อยได้ทะลุร้อยยังได้เลย
้ทาง Volvo เนี่ยเขาเคลมมาว่าต่อการชาร์จ1ครั้งนะขับได้418กิโลเมตรถ้าขับตามปกติเลยใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็ประมาณได้400เลยนะแต่ถ้าขับแบบรุนแรงเหยียบแบบเต็มพละกำลังเนี่ยอาจจะได้ประมาณ380กิโลเมตรก็ถือว่าใกล้เคียงกับการที่ทาง Volvo เนี่ยเขาบอกมาอีกหนึ่งสิ่งที่เฟมชอบมากๆเลยสำหรับรถคันนี้ก็คือระบบตัวช่วยความปลอดภัยไฮเทคต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยล่ะและยังทำงานได้อย่างนิ่มนวลไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Blind Spot Monitoring Lane Cross Traffic Alert RTCA RTCB นอกจากจะให้มาครบแล้วแล้วยังใช้ได้จริงด้วยเคยเป็นไหมรถบางคันเนี่ยเวลาที่เราเปิดตัวช่วยการขับขี่ต่างๆนี่มันน่ากลัวนะอย่างที่มันอยู่ในเลนเนี้ยเราแค่แบบจะหลุดออกไปนอกเลนมันดึงกลับมาแบบเฮ้ยตกใจอ่ะแต่สำหรับคันนี้พอเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยมันจะมีความสมูทความนุ่มนวลไม่กระโชกโคกหักส่วนเรื่องความบันเทิงนะรถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถสมาร์ทคาร์อย่างเต็มตัวเลยเพราะว่ารถคันนี้มีซิมแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตในตัวแล้วเวลาที่เราจะเปิดใช้ Google Map หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเปิดเพลงฟังเนี่ยไม่ต้องต่อบลูทูธและไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเลยที่สำคัญทุกอย่างอัปเดตและรองรับภาษาไทยด้วยนะจ๊ะVolvo XC40 PHEV Electric ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปว่าสวยหรูดูแพงแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงอย่างที่คิดเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2ล้านกลางๆเท่านั้นโอ้โหได้ทั้งความเป็นรถยุโรปได้ความเป็นรถ Volvo แล้วก็เป็นรถไฟฟ้า 100% ราคาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยล่ะค่ะและยังให้การขับขี่ที่สนุกเร้าใจแต่ก็ยังปลอดภัยตามสไตล์ของ Volvo แต่สำหรับเฟรมนะคะมีข้อพิจารณาอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางที่เจ้าคันนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วต่อการชาร์จ1ครั้งขับได้ประมาณ400กิโลเมตรในขณะที่วันนี้เรามีรถไฟฟ้าที่ขับได้ถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งก็เลยทำให้เจ้าคันนี้เนี่ยไม่โดดเด่นเกี่ยวกับระยะทางในเรื่องของการขับขี่ถึงแม้จะไม่ด้อยแต่เขาก็ยังอยู่ในระดับกลางๆแต่ถ้าคุณเป็นมนุษย์ในเมืองไม่ได้ขับรถข้ามหลายๆจังหวัดนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ซื้อเถอะเฟรมแนะนำสำหรับวันนี้เฟรมได้มาลอง Volvo XC40 PHEV Electric แล้วถ้าคุณอยากลองไปกันได้ที่ Volvo Thailand ซื้อเลย2ล้านเองเอง